าราฟาร์มเป็นฟาร์มที่พวกเราสร้างขึ้นเป็นพลังของชีวิตที่เรารู้ว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะที่นี่ปลอดสารพิษและภาวนากับการปลูกปลูกด้วยรักปลูกด้วยความเมตตาภาวนาต่อทุกสรรพชีวิตที่จะรู้ว่าอาหารคือพลังของชีวิตและเป็นพลังของโลกอาหารปลอดภัยอยู่ที่ทาราฟาร์มค่ะชื่อนัทวดีไมอกรีค่ะดูแลค่ะโซนทาราฟาร์มคือแหล่งอาหารของโลกจ้ะค่ะเป็นที่แหล่งการเรียนรู้แล้วก็มีการปลูกผักโดยที่ปลอดสารพิษอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนทั้งโลกก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอื่นๆมากมายแต่คุณยายก็เลยอยากให้สถานที่ตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่ไม่มีเคมีเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทานผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็มีพลังงานของนักบวชผู้หญิงที่ในการบรรลุธรรมค่ะโดยการใช้ฐานแห่งการภาวนาตรงนี้ค่ะแทนการภาวนาในรูปแบบอื่นจากวันแรกที่พลิกดินวันแรกจนถึงวันนี้ฮะผ่านมาประมาณสัก 4-5 เดือนคุณแม่ชีเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเห็นใจเรามากกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองก่อนกลับมาที่ใจของตัวเองลมหายใจของตัวเองในระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาการที่เราจะก้าวมาถึงณปัจจุบันเนี่ยมันก็เห็นถึงความเติบโตด้านในของตัวเองก็ค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant